การสั่งให้ลูกน้องนะครับได้มีการสำรวจอุทยานทั้งประเทศแล้วจำนวน156แห่งครับรายงานมา43แห่งปรากฏว่ามีพื้นที่สปกเข้าไปทับที่ดินนะครับนี่นะโอ้โหจำนวนกว่านะครับเกือบ 200,000 ไร่ท่านผู้ชมคิดดูกันละกันนะครับตัวเลขเท่านี้เนี่ยเกือบ 200,000 ไร่แล้วยังไงอ่ะวิธีการนะครับมันอุบกันว่าอย่างนั้นนะมันแอบเงียบกันทำกันโดยเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้เนี่ยบุกรุกไปขนาดนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะครับป่าไม้เอาไว้ทำอะไรจะรักษาป่าไม้ได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับก่อนหน้านั้น 2-3 วันที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีต้องเชิญผู้รับผิดชอบนะครับจาก2กระทรวงกับ3หน่วยงานมานั่งคุยกันเลยไปนั่งเคลียร์กันเลยเอาจะว่ายังไงบ้างร้อยเอกธรรมนัดกับมหาลัยมนตรีเกษตรนะครับก็บอกว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องตามหลักฐานหมดเลยตามกฎหมายหมดเคลียร์กันทุกอย่างเรียบร้อยคุยกันเข้าใจดีนะนะครับตามกฎหมายคืออะไรก็ต้องอาศัยนะครับเพื่อแผนที่ผ่านดาวอาศัยภาพถ่ายผ่านดาวเทียมจากใครล่ะครับนี่นะกรมแผนที่ทหารครับขอประทานโทษเจ้ากรมแผนที่ทหารนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับร้อยเอกธรรมนัดด้วยไว้อย่างนั้นนะก็คุยกันเอานะครับบอกว่าให้จบนะไว้อย่างนั้นนะเมื่อวันนี้นะครับก็เอาคุยกันอีกรอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ไม่จบครับไม่จบเมื่อวานนี้คุณราชารายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าสปก.โคราชนี่นะที่บอกว่าไปปักหมุดไปหมกไปปักหมุดนะครับเขาไปในเขตนี่นะนะครับคนไปถอนหมุดก็คือว่าคุณชัยวัฒน์นะแต่เจ้าหน้าที่สปก.ที่ไปแปะตรงนี้นะครับไปหมุดไว้เนี่ยเป็นโคราชครับหกนายที่บอกว่าถูกย้ายมาก่อนนะวันนี้ครับเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็มอบให้กับทางที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับไปแจ้งความเอาผิดไปหาบิ๊กเต่านี่แหละครับเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดนะครับในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ6เจ้าหน้าที่สปก.โคราชไปเรียบร้อยมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องของมีสาระเรื่องของชาตินะครับเพราะอะไรครับทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยเราทั้งสิ้นคำน้องหมายสามโม